สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมภาวินมาลัยวงอยู่กับยุรินะครับาล้อเล่นนะครับอยู่กับอาจาร,รย์อาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองนะครับก็เปิดมาด้วยมุกแบบนี้นะครับแน่นอนผมกับอาจารย์อามจะมาชวนกันพูดคุยนะครับอ่าซีรีส์เรื่องเด็กใหม่ทั้ง ภาค1และภาค2นะครับซึ่งภาค1เนี่ยออกมาปีพศ2561นะครับช่อง GMM 25นะครับก็แล้วก็ปีนี้นะครับภาค2อ,ออกมาทาง Netflix นะฮะอาจารย์อาร์มเรากับผมนะฮะแอบคุยกันหลังใหม่นะครับว่าสนใจตัวละครตัวไหนอาจารย์อาร์มบอกว่าสนใจการมีอยู่ของตัวละครยูรินะฮะ ทำให้แบบว่าเมื่อกี้ผมแย่อาจารย์อามว่าแบบว่าเป็นยังไงบ้างยูรินะฮะอาจารย์อามพอจะเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าทําไมถึงคิดว่าการมีอยู่ของตัวละครยูริจึงสําคัญต่อเรื่องเรื่องนี้ครับผมคือในในเชิงพลอตแล้วกันเนาะว่าถ้าสมมติว่าเราขายแนโนในภาคสองเนี่ยยาวไปเหมือนอย่างแบบภาคแรกเนะี่ย คนดูก็อาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายไปได้นะครับในระยะเวลาแบบแป๊บๆมันเลยต้องมีแบบคู่เทียบปรากฏตัวขึ้นมาในเนื้อเรื่องซึ่งก็คือย<ะ>ูริลุกขึ้นมาคานอํานาจหรือนําเสนอวิธีการในการใช้อํานาจที่อาจจะแตกต่างไปจากแนนโนนะครับแล้วทําให้คนดูรู้สึกแบบฉันต้องรักแนนโนและฉันต้องเกลียดย<ะ>ูรินะครับเพื่อเป็นการ <laughs> สร้างพอเพื่อแลริตี้ของแนนโนหรืออะไรก,ก็ว่ากันไปตามแต่แต่โดยส่วนตัวเนี่ยสายเหตุที่รู้สึกประทับใจการมีอยู่ของยูริมากๆไม่ใช่เหตุผลดังกล่าว นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างชอบยูริเพราะสิ่งที่ยูริทามากกว่านะครับยูริเนี่ยพยายามปรากฏตัวขึ้นมา,เ,าเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่ายูริเนี่ยเป็นใคร,ครนะครับในภาคสองเนี่ยเปิดตัวมาด้วยการอธิบายว่ายูริเนี่ยเดิมทีเป็นมนุษย์นะแล้วก็ถูกบูลลี่อย่างเงียบเชียบนะครับไกลๆนะครับจากเพื่อนในกลุ่มนะครับเป็นเหยื่อ,อาจากเพื่อนในกลุ่มแล้ว ช่วงท้ายๆของอีดังกล่าวเนี่ยก็เฉลยให้ให้ให้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่การบูลลี่แลละแต่มันไปไกลถึงเรื่องของการคุกคามหรือว่าการล่วมละเมิดนะครับอย่างจริงจังแล้วก็ตกเป็นเหยื่ออย่างจริงจังด้วยแต่พล็อตนั้นก็พลิกมากไปกว่านั้นด้วยกันอธิบายว่าจริงๆยูริเองก็แสร้งทําตัวเป็นเหยื่อมาโดยตลอดนะครับแล้วรอคอยที่จะหาช่องแทงย้อนกลับไปกับผู้ใช้อํานาจเหล่านั้นนะครับยูริเคยพูดกับแนนโนว่า ตัวเองเนะี่ยไม่ได้เป็นเหยื่อนะครับแต่สิ่งที่เราก็ไม่ได้ต้องการให้ใครมาช่วยแต่สิ่งที่ตัวเองต้องการคืออยากได้คนอื่นมาเป็นเหยื่อแทนตัวเองต่างหากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เกิดเหตุอะไรก็ว่ากันไปจนทําให้เขาเนี่ยได้รับพลังจากแนนโนแล้วตัวเองก็ได้กลายเป็นบีอิงที่มันเกินมนุษย์ไปที่แนนโนเป็นนะครับทีนี้สิ่งที่ประทับใจเกี่ยวกับยูริก็คือว่ายูริเนี่ยเป็นตัวละครสําคัญเลยที่ลุกข,ขึ้นมาสันคลอนการใช้อํานาจของแนนโน คือที่ผ่านมาเราจะรู้สึกว่าแนนโนะเนี่ยมักจะพยายามอธิบายตัวเองนะครับว่าเป็นลูกสาวซาตานหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ได้พูดตรงๆในเนื้อรเรื่องนะครับคนก็มักจะอธิบายว่านี่นคือลูกสาวซาตานโคตรเจ๋งเลยแล้วเธอมาเพื่อปกป้องผู้ที่อ่อนแอรหรือเหยื่อที่ถูกทําร้ายเนี่ยลูกสาวซาตานคนนี้มาเพื่อความยุติธรรมซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เลยนะครับเพร <อ S 2> าะแนนโนเองก็เคยพูดตั้งแต่ภาคหนึ่งว่าแนานโนไม่ได้มาเพื่อปกป้องผู้ด้อยหรือผู้ผู้ที่เป็นเหยื่อเพราะมันไม่มันไม่มีจริงหรอกผู้ที่เป็นเหยื่อ มันมีแต่ผู้ที่พยายามแย่งกันใช้อํานาจเลยก็ว่ากันไปนะครับแต่ยูริก็มาตอบย้าข้อนั้นนะครับว่ามันไม่มีหรอกไอ้ผู้ที่ผูกขาดอํานาจอะและมากไปกว่านั้นแนนโนเองต่างหากที่ผูกขาดการใช้อํานาจและพิพากษาคนอื่นมาโดยตลอดหลายคนอาจจะบอกว่าแนนโนคือลูกสาวซาตานแต่ว่าพอเรากลับไปอ่านใหม่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอะการพิพากษาของแนนโนอันนี้มันคือ God judgment มากกว่าด้วยซ้ำมันคือแบบการใช้อํานาจแบบพระเจ้ามากกว่า นะครับเพราะฉะนั้นยูริจึงเป็นตัวการที่มาสั่นคลอนเ,ออเขาเรียกอะไรการใช้อํานาจแบบพระเจ้าอะครับครับมันทําให้โครงสร้างอํานาจหรือธรรมชาติของอํานาจที่ปรากฏในเรื่องนี้ถูกสั่นคลอนและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มันมีภาพของผู้ใช้อํานาจกับผู้ถูกใช้อํานาจที่มีความสัมพันธ์กันอย่างตายตัวเนี่ย กลายเป็นว่าตอนหลังในะยูริก็บอกเลยว่าฉันจะไม่พิพภากษาใครแต่ฉันจะมอบพลังเนี่ยให้ทุกคนและไปจัดการกันเองพี่ภาคสากันเองซึ่งในไทยที่สุดมันอาจจะเกิดเป็นสภาวะอนาธิปไตยก็ได้หรืออะไรก็ตามนะครับ,รบแล้วก็ยูริอาจจะพูดว่าอาจจะท่องแบบเป็นนกแก้วนกขุนทองแบบตามละครหลังข่าวนะว่ามนุษย์ทุกคนนั้นมีความชั่วร้ายเราต่างทําร้ายซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยอันนีงก็อันน้นอาจจะอาจจะเป็นส่วนที่ตัวเองก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะมันค่อนข้างฝสื่อและคลีเช่แต่ว่าสิ่งที่ชอบก็คืออย่างน้อยที่สุดยู มาทำลายความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ตายตัวนั้นให้มันอยู่บนระนาบเดียวกันและเสนอว่ามันไม่มีหรอกผู้ใช้อำนาจก,ก,กับผู้ถูกใช้อำนาจหรือผู้กระทํากับผู้ถูกกระทําแต่ต่อจากนี้นทุกคนจะอยู่บนระนาบเดียวกันเป็นทั้งผู้ใช้อำนาจและผู้ถูกกระทําไปในเวลาเดียวกันครับเห็นด้วยครับ,บเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสนใจเห็นด้วยกับอาจารย์อาร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะว่าตัวละครยูริเข้ามาเพิ่มมิติให้การอ่านความสัมพันธ์นะฮะมี เขาเรียกว่าซับซ้อนมากขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่อาจารย์อาร์มบอกว่าตัวแนโนเองเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกับว่าเหมือนกับพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาถ้าถ้าเราดูให้ดีนะครับตั้งแต่ภาค1กับภาค2มาเนี่ยแนโนจะเข้าไปเล่นกับ เขาเรียกว่ากับความคิดของคนโดยที่แนโนจะเหมือนกับว่าเป็นผู้สังเกตการเป็น observer เข้าไปปั่นแต่ว่าจะไม่เข้าไปเท s i ไซจะไม่เข้าไปเลือกข้างใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็แสดงให้เห็นว่าทุกคนมันมี ข้อผิดพลาดสิ่งที่ไม่ดีอยู่นะฮะซึ่งจะต่างกันว่ายูริเข้ามาเนี่ยแล้วก็วิจารณ์แนโนโด้วยว่าแบบว่าการทำงานของเธอมันไม่มีประสิทธิภาพมันช่างเชื่องช้าเราทำแบบนี้ไม่ได้ปล่อยให้แบบว่าวัฏจักรหมุนไปและให้คนชั่วคือเหมือนแนโนอะ่ะช่วยแบบว่าให้กลไกลการพิพากษามันเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้สปีดอัพการลงโทษใดๆเลยแต่ว่าตัวยูริเนี่ยเข้ามา แล้วยูริเนี่ยเลือกข้างว่าฉันจะยืนอยู่ข้างนี้แล้วก็สปีดให้การลงโทษเกิดขึ้นแบบว่า จริงชัดเจนเห็นภาพนะครับแต่ทีนี้เราคุยกันแนโนอาจารย์อาร์มตัวละครแนโนก็มีวิวัฒนาการนะครับตั้งแต่ภาคหนึ่งถึงภาคสองอาจารย์อาร์มพอที่จะเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่า,าวิวัฒนาการของตัวละ,วละครแนโนเนี่ยเป็นยังไงบ้างภาคหนึ่งกับภาคสองเหมือนกันหรือเปล่าครับอาจารย์อามโดยส่วนตัวนี่รู้สึกว่ามีความต่างกันพอสมควรคือภาคแรกเนี่ยแนโนปรากฏตัวมา ในฐานะที่เป็นอะไรก็ตามที่เราแบบอธิบายไม่ถูกว่ามันคืออะไรแต่ที่แน่ๆรู้สึกว่าคนนี้ไม่ใช่มนุษย์แน่ๆมันต้องบียอนความเป็นมนุษย์แล้วมากไปกว่านั้นเนี่ยเธอมาเพื่อมาสั่นคลอนสภาวะอันปกติสุขในโรงเรียนซึ่งเบื้องหลังเขาว่าปกติสุขมันเต็มไปด้วยความไม่ปกติอะ่ะนะครับ แนนโนมาเพื่อมาสั่นคลอนโครงสร้างอํานาจชุดเดิมๆในโรงเรียนเพราะฉันเป็นอย่างอื่นที่มาจากข้างนอกเพื่อเข้ามาท้าทายและสั่นคลอนไอ้ระเบียบที่อยู่กันตามปกติในโรงเรียนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นความเป็นแบบฉันเป็นตัวละครที่กาก,กันนะครับหรือว่าเข้ามาเพื่อสั่นคลอนสภาวะอันเป็นปกติสุขของโครงสร้างแต่พอมาดูภาคสองเนี่ยด้วยความที่มันมียูริผมก็เลยรู้สึกว่ายูริเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อจะอธิบายว่าเดี๋ยวนะเอาเข้าจริงๆแล้วแนนโนเอง ก็กลายมาเป็นสเตตัสโคหรือว่าโครงสร้างอำนาจผู้ผูกขาดการใช้อำนาจอีกแบบหนึ่งเหมือนกันไม่ได้ต่างอะไรจากครูในโรงเรียนพวกนั้นเลยนะครับและมากไปกว่านั้นเนี่ยแนนโนเองก็สัตสัเรียกอะไรสถาปนาตัวเองเนาะขึ้นมาเป็นอำนาจของพระเจ้าพิพากษาผู้อื่นแบบพระเจ้าราวกับว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยกระทำความผิดไม่เคยตั้งคำถามกับการกระทำของตัวเองมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยยูริจึงสะท้อนให้เราแบบรู้สึกว่า เห็นภาพของแนนโนที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเน่ายชัดเจนมากๆเลยนะครับว่าอย่างน้อยที่สุดแนนโนเองเนี่ยกลายมาเป็นโครงสร้างอํานาจอีกชุดหนึ่งแล้วก็ใช้อํานาจอย่างตายตัวจากบนลงล่างนะครับด้วยเหตุเนี้ยจึงทําให้รู้สึกว่ายิ่งแบบประทับใจยิ่งชอบการมีอยู่ของยูริมากๆเลยเพราะยูริเนี่ยกล่าวได้เลยว่าเป็นตัวละครที่ลุกขึ้นมาแบบสั่นคลอนโครงสร้างอํานาจทําให้เรารู้สึกนึกถึงแบบพลวัตของอํานาจในแบบที่ฟูก้อธิบายนะว่ามันไม่มีหรอกไอคนที่ผูกขาดอํานาจไปตลอดกาล นะครับแต่อํานาจมันมีชีวิตเป็นของตัวเองลื่นไหลไปมาและมากไปกว่านั้นนะยูริถือได้ว่ามันตัวก่อวอดนะครับให้แนโ,นโนเนี่ยยิ่งรู้สึกเซลฟ์ดัลมากยิ่งขึ้นอา,าอาจารย์อามครับก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปประเด็นเซลฟ์ดั์เราอาจจะต้องขอเบรกตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมคิดว่าประเด็นเซลฟ์ด u ์เนี่ยเราแบบว่าคุยกันต่อได้แบบว่า ยาวเลยนะฮะตอนนี้ขอเบรกครึ่งแรกแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับผมกับอาจารย์อาร์มเรื่องเซลฟ์ดาวของแนนโนกในช่วงหลังของรายการครับสักครู่ครับ กลับมาพบกับผมกับอาจารย์อาร์มนะครับพูดคุยกันเรื่องซีรีส์เด็กใหม่นะฮะแนนโนเมื่อครึ่งแรกเราค้างเรื่องประเด็นเซลฟ์ดาวของแนนโนอาจารย์อาร์มมีอะไรจะเล่าให้ฟังต่อครับประเด็นเรื่องเซลฟ์ดาวในตัวละครแนนโนครับผมก่อนจะเข้าเรื่องเซลฟ์ดาวของแนนโนเนี่ยขออธิบายเป็นแบ็กกราวน์เบื้องต้นแบบนี้ก่อนนะครับว่ากล่าวกันว่าผู้ใช้อํานาจเนี่ยไม่ว่าจะเป็น เผด็จการพระเจ้าศาส,สนาจากักรหรืออะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่คนกลุ่มเหล่านี้มักจะกลัวคือการที่มันมีคนที่อยู่ภายใต้อานัตเกิดความเครือบแคลงสงสัยในการใช้อำนาจเหล่านั้นนะครับความเครือบแคลงสงสัยในการใช้อำนาจเหล่านั้นน่มันย่อมจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิวัติได้ในท้ายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้ใช้อานาจต้องการจากผู้ที่ถูกควบคุมหรือ,อ,อใช้อานาจเนี่ย มันจึงเป็นความศรัทธาเป็นหลักเหมือนอย่างที่ศาสนาจักรพยายามเรียกร้องความศรัทธาจากศาสนิก,กชนมาโดยตลอดในช่วงยุคกลางนะครับแต่พอมันเกิดความเคลือบแคลงมันก็เลยนําไปสู่การความขัดแย้งอะไรก็ว่ากันไปเกิดเป็นนิกายโปรเตสแตนต์นอะไรก็ว่ากันไปนะครับทีนี้เรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของแนนโนและยูริล่ะนะครับใน ep ท้ายๆของเด็กใหม่ภาคสองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งที่ยูริเข้าไปแบบกอวอร์ดเข้าไปกวน นะครับแนนโนได้กันบอกว่าเอาเธอเริ่มเกิดความรู้สึกเซลฟ์ดาวแล้วละสิเอาแบบนี้เธอก็ตายได้แล้วนะสิมันกำลังสะท้อนใี่เห็นว่าที่ผ่านมาการใช้อำนาจแบบพระเจ้าของแนนโนเนี่ยมันมันเต็มไปด้วยเขาเรียกอะไรอ่ะการตัดสินพิพากษาโดยปราศจากซึ่งการเคลือบแคลงสงสัยเป็นการตัดสินด้วยการใช้อำนาจโดยสมบูรณ์นะครับแต่หลังจากที่แนนโนเกิดเซลฟ์ดาว แปลเป็นว่าการใช้อำนาจนั้นเริ่มถูกสั่นคลอนและมันเริ่มไม่คงรูปคงรอยอีกต่อไปแล้วเมื่อเชื่อมโยงกับเมื่อกี้นะครับที่อธิบายเรื่อง doubt ไปเมื่อครู่เนี่ยผมก็เลยอยากจะเสนอแบบนี้ว่าผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นเเด็จการศาส,สนาจักรือเลยก็ตามเขากลัวที่สุดคือ doubt ก็จริงแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่า doubt จากผู้ที่ถูกปกครองนั่นก็คือการก่อให้เกิด self doubt ในตัวผู้ปกครองนั่นเอง เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้อำนาจเคลือบแคลงสงสัยในอำนาจที่ตนมีนั่นแปลว่าโครงสร้างอำนาจนั้นก็ถูกสั่นคลอนและกำลังจะล่มสลายไปในท้ายที่สุดซึ่งเราก็ได้เห็นไปแล้วในช่วงท้ายของภาค2ว่ามันอาจจะเป็นความพังที่เกิดขึ้นกับแนนโนก,ก็ได้เนาะแต่โดยส่วนตัวอาจจะมองว่าเอะเอาข้าจริงมันอาจจะไม่ใช่ความพังก็ได้นะครับ self doubt ในบางโอกาสมันก็มีข้อดีเหมือนกันนะครับอย่างน้อยที่สุด self doubt มันเป็นตัวการสําคัญที่จะกล่อมกลาวให้เราทุกคนเนี่ยไม่ตกอยู่ภายใต้อานัตของกรอบความคิดของตัวเองเราจะไม่ถูกตัวเองครอบงาความคิดการมีเซลฟ์เดวอยู่มันเป็นการในทางถ้าพูดในทางลบก็คือมันทําให้เราเนี่ยรู้สึกไม่มั่นคงเนาะต่อสิ่งที่เรายึดถือแลอเชื่ออยู่แต่ถ้ามองมันในแง่บวกเนี่ยการที่เราไม่ได้มั่นคงหรือยึดถือมันอย่าง มืดบอดอย่างตาบอดแล้วก็เชื่อมันสุดริมทิมประตูเนี่ยสุดท้ายแล้วมันอาจจะหมายถึงการทําลายการครอบงําทางความคิดของตัวเองและนําไปสู่การสร้างความเป็นไปได้ทางความคิดในแบบใหม่ๆที่ไม่จํากัดอยู่หรือเปล่านะครับและอาจจะก่อให้เกิดนวัตกรรมแบบใหม่ๆก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งการรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงสังคมในแบบใหม่ๆที่มันไกลาจากเดิมแล้วก็ไม่ยึดติดกับค่านิยมชุดเดิมได้หรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทตั้งคาถามแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆ s e l ฟ doubt ในแง่หนึ่งมันมันมันเป็นประโยชน์ตรงที่แนนโนสงสัยตัวเองไม่กล้าที่จะพิภากษาใครอย่างเป็นข่าวกระดําอีกต่อไปแต่ในขณะเดียวกันในฐานะคนดูเราดูแล,แล้วแล้วเราก็เกิดเซลฟ์ดาวมันก็ยิ่งทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็ควรจะตั้งคําถามกับตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะว่าสิ่งที่ตัวเองยึดถืออยู่เนะี่ยมันมีปัญหาอย่างไรมันมีจุดอ่อนตรงไหนและถ้าคิดต่อในมุมตรงกันข้ามแหละจะมันจะเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยก็ยิ่งทําให้รู้สึกอิน กับยูริมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้ก็เลยอยากจะถามอาจารย์วินเหมือนกันว่านะักถามอามาเยอะแล้วก็อยากถามอาจารย์วินเหมือนกันว่ารู้สึกยังไงกับการชมทั้งสองภาคแล้วก็ในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิชาการสาย cultural studies เนี่ยอาจารย์อาจารย์อาาย่านเด็กใหม่อย่างไรครับจริงๆขออนุญาตเริ่มจากลักษณะของตัวบท ของซีรีส์เด็กใหม่นิดหนึ่งนะครับผมว่ามันเป็นพ pop culture วัฒนธรรมประชานิยมที่เวลาเราดูเนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่าเราอ่านสเตตัสทวิตเตอร์ครับอาจารย์อาม,มันไม่ใช่การอ่านนิยายมันไม่ใช่การดูหนังนะครับที่แบบว่ามันมีแบบว่าออระยะเวลายาวนานแล้วทุกอย่างสามารถจะถูกพัฒนาให้แบบว่า คือใช้เวลายาวนานในการพัฒนาแต่มันเหมือนกับทวิต t ตอรที่แบบว่าจำนวนคำสั้นๆแต่ละเอพิโซดของเด็กใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าตัดๆๆซอยนะฮะแล้วก็มันมาเป็นแบบว่าใช้คำว่าแฟกเมนต์นะครับแต่ว่าแต่ละ แฟกเต็เนี่ยนะครับมันแบบว่าทรงพลังนะครับอาจารย์อาร์มพอมันแบบว่าเหมือนกับว่าเราอ่านสเตตัสของของทวิตเตอแล้วมันตอสโป o โวกิ้งหมายความว่าทําให้เราคิดต่อไปได้ถึงประเด็นอีกเยอะแยะมากมายนะฮะมันมีความลักษณะของตัวบทแบบนั้นแล้วก็ที่อาจารย์อาร์มถามผมวา่าชอบหรือไม่ชอบอะไรในซีรีส์เด็กใหม่นะฮะจริงๆแล้วต้องบอกอาจารย์อาร์มว่า ชอบตัวละครยูริเหมือนกับอาจารย์อาร์มเลยครับที่ที่แบบว่าถูกเพิ่มเข้ามาในพาคสองผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์อาร์มเคยดู ภาพ,พยนตร์นะฮะที่ดัดแปลงมาจากคอมิกเรื่อง V for Vendetta หรือเปล่านะฮะชอบใช่ไหมฮะ<อ>ก็คือ, <ๆ S 1> ก,คอก็คือตอนจบของของหนังเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมี V คนอื่นเกิดขึ้นมาอ,มอีกเยอะแยะมากมายนะฮะมันก็ทำให้จริงๆแล้วเรื่องเรื่องเด็กใหม่เนี่ยทำให้ผมคิดว่าเราเริ่มต้นจากแนนโน แล้วก็มีวิวัฒนาการกลายเป็นยูริและตอนจบอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าเป็นสปอยเลอร์ตอนจบเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่ามียูริคนเดียวมันมีคนอื่นเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตีความแมนโนแบบที่อาจารย์อารมบอกเมื่อกี้เนี่ยว่าแบบว่าการมีอยู่ของตัวละครแนโนเนี่ยต่แรกมันเหมือนกับสถาบันอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับว่า เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแล้วภาคแรกจําได้เลยตอนที่ตัวเองดูเนี่ยเราคิดว่าแบบว่าโอ้ยตัวละครแนนโนเนี่ยมันแรดิเคานะฮะมันแบบว่าเฮ้ยมันโคตรเจ๋งมันโคตรสุดตรงต่างๆนานานะครับภาคแรกเนี่ยจะได้อารมณ์นี้แต่ว่าพอมาภาคสองเนี่ยเราจะเห็นอย่างที่อาจารย์อาร์มบอกว่าตัวละครของแนนโนเนี่ยมันมีวิวัฒนาการและทําให้ตัวละครเนี่ยมันมีความมาชัวมัน โตขึ้นและสิ่งที่เราคิดว่ามันแรดิคอลมันสุดโต่งในภาคแรกเนี่ยณจุดหนึ่งมันกลายเป็นว่าแนนโนเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่เทคริส์นฮะไม่ไม่ยอมเสี่ยงอะไรทั้งสิน้นไม่ยอมเข้าไปเกี่ยวข้องเราจะเห็นอ่ะง่ายๆเลยนะฮะคนช่วงแบบว่ายุคแบบว่า baby Boo, อ่ยุค ซิกซีสไรพวกนี้ที่เขาแบบว่าดูแรดดิคอในสังคมแต่ณนะจุดหนึ่งเนี่ยมันมีความแบบว่าถูกสถาปนาแล้วเขาทำให้ถูกทำให้เชื่องช้าถูกทำให้เชื่องนะครับแล้วมันก็มีเด็กอีก กลุ่มนึงที่ขึ้นมา Radical แทนอันนี้เป็นตัวอย่างสมมุติเฉยๆนะฮะจันอามก็จะทำที่ที่พูดมาเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าเอ้ยไอความสุดต่งของแนแนโนที่เราคิดถึงในภาคแรกเนี่ยพอมันมาอยู่ในภาคสองเนี่ยแนนโนไม่ใช่ตัวละครที่สุดโต่งที่ที่แบบว่า Rad i c a l มากที่สุดกลายเป็นยูริอะฮะมันมันทำให้เห็นว่า มันเป็นวิธีคิดที่พัฒนาไปาในช่วงเวลาหนึ่งนะฮะแล้วอยูริก็ออกมาแล้วก็แบบว่าเธอไม่เลือกข้างไม่ได้หรอกนะครับเธอยังไงเธอก็ต้องเลือกข้างอย่างที่อาจาร,รย์อาร์มบอกเรื่องเซลฟ์เดาว เมื่อกี้เนี่ยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าแนนโนเนี่ยถูกถูกทำให้ตัวเองสั่นคลอนแล้วก็เป็นไปอย่างที่ยูริบอกจริงๆด้วยนะครับออยูริเนี่ยก็คือเราจะเห็นแหละว่าแบบว่าหลายอย่างเขาไม่ได้คิดรอบด้านเหมือนเหมือนแนนโนนะครับ มันมีความใจร้อนเลือดร้อนอยากเห็นผลนั่นนี่นู่นเลยแต่ว่ามันก็มีบางประเด็นที่ที่ทำให้เราเห็นว่าแบบว่าเอ้ยยุริทำสิ่งนี้ได้ดียุริทำสิ่งนี้ได้ถูกนะฮะคือถ้าเราจะอ่านภาคสองของเด็กใหม่ในบริบทของของสังคมไทยเนี่ยผมว่า เป๊ะๆเ,เลยครับอาจารย์อามผมว่าได้เลยแล้วสิ่งสุดท้ายที่ที่จะบอกว่าชอบมากเลยนะฮะก็คือในภาคแรกเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยเราไม่มีการเราจะไม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยแนนโนเราอยู่ข้างแนนโนตลอดเราเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำนะครับแต่พอมาภาคสองเนี่ยอาจารย์อารมมีจังหวะที่แบบว่ามีความรู้สึกว่าเอ้ยแนนโนทำอันนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สำหรับ มีไหอย่างตัวเองอะ่ะมันจะมีตอนที่เราจําชื่อตอนไม่ได้นะแต่ว่ามันจะเป็นตอนที่เน็ตไอดอลฮะที่เป็นเด็ก mm hmm. ชอบ <Jenny> X, ขายหอมเจนนี่เอะคือเรามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำถูก100%เนี่ยครับคือคือเราแบบว่าตั้งคำถามกับการการกระทำของแนนโนแล้วว่าสิ่งที่ พระเจ้าหรือว่าไอ้แบบว่าสถาอะไรก็ตามแต่เนี่ยว่ามันไม่ได้ถูกทั้งหมดอะมันมีอะไรที่เราเห็นแล้วไม่ ไม่โอเคอันนีคค้คือสิ่งหนึ่งที่ชอบสิ่งสุดท้ายอย่างรวดเร็วก็คือชอบการใช้สีนะครับผลงานศิลปะดีมากๆแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะก็อ,คคอยากจะชวนคุยต่อแต่ว่าหมดเวลาแล้วต้องขอบคุณนะอาจารย์อาร์มมากมากเลยนะครับท,ที่มาชวนคุยประเด็นนี้นะครับก็ท่านผู้ชมคิดยังไงนะฮะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย,วยกับผมกับอาจารย์อาร์มนะฮะสามารถทิ้ง คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วกลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมัครสมาชิกช่องประชาไทยมีสติ๊กเกอร์ให้ใช้จะได้ดูกันไปยาวๆสมัครเลย